ทางกุศลที่เขาลบในปีนี้ชาวสวนปลูกหมักเพชรยิ้มออกเพราะว่าราคาหมักเพชรเพิ่มสูงขึ้นหลายกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งราคาที่พ่อค้าแม่ค้าไปเก็บซื้ออยู่กับสวนโดยกงมาฮอดปัจจุบันนี้ราคาสูงถึง 355,000 กว่ากีบต่อ 10,000 แต่ว่าในทางที่กงกันข้ามอาจจะส่งผลกระทบต่อกับครัวเรือนและผู้บริโภคทั่วไปหมากเพชรถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งที่ตลาดมีความต้องการตลอดปีจากการสนทนากับนางศรีวอนศรีหานสาวสวนปลูกหมากเพชรอยู่ที่บ้านแสนดินเมืองนาไซทองนครหลวงวิจันทร์ได้ให้ข้อมูลมาว่าการปลูกหมากเพชรปีนี้แม้นได้ราคาดีถ้าเทียบใส่ปีผ่านมาซึ่งสูงขึ้นถึง2-3เท่าตัวถือว่าเป็นโอกาสดีของสาวสวนผู้ปลูกหมากเพชรเฉพาะสวนของนางศรีวอนแม้นปลูกในเนื้อที่เกือบ40ไร่ส่วนผลผลิตได้ตกข้างเมนต่ำสุด 50,000 และสูงสุดเมน 200,000 ต่อการเก็บ1ข้างต่ออาทิตย์สำหรับราคาต่ำสุดเมน 300,000 กีบต่อ 10,000 ไปจนถึง 500,000 กีบต่อ 10,000 สำหรับปีนี้เขาจะมีความม่วนซื่นเนาะได้ราคาดีก็สอบถามแล้วก็มีหลายปัจจัยเนาะสำคัญและแม่นว่าทางภาครัฐเฮาได้ให้ความสำคัญในการสกัดกั้นพืชที่นำเข้ามาบ่ถูกต้องหั่นตัวนี้ช่วยให้ประชาชนเฮามีรายได้สูงขึ้นเนาะถือว่าทําลายสถิติปีนี้เขาจะสามารถได้ราคา 500,000 กีบต่อ 10,000 เนาะ 500,000 กีบต่อ 10,000 บางครอบครัวนี่ได้อาทิตย์นึงนี่สูงถึง100ล้านกีบเนาะอันนี้ถือว่าพวกเฮาก็ดีใจนําเขาเจ้านั้นปัญหาของเขาเจ้าก็แม่น3อย่างก็คล้ายๆคือกับแต่ละท้องถิ่นนั่นแหละอันที่1ก็แม่นเรื่องของเทคนิควิชาการที่เขาเจ้ายังขาดความรู้หลายอย่างอันที่2แล้วแม่นทุนฮ้อนในการรับใช้การผลิตนี้แล้วก็อันที่3แม่นความแน่นอนของตลาดนี่ยังบ่ทันมีความแน่นอนเนาะหมายความว่าราคาสินค้านี่ขึ้นกับพ่อค้าคนกลางหลายกว่าอันนะฉะนั้นแล้วแม่นว่าก็มาเบิ่งแล้วก็มันยังมีรายละเอียดหลายอย่างเนาะฉะนั้นเรื่องของทุนฮอนนี่ที่ว่าเขาเจ้ายังหนักอยู่เพราะว่าที่เฮ็ดอยู่นี่หลายๆครอบครัวก็ถือว่าได้กู้ยืมนอกระบบแล้วก็นอกจากนั้นก็ใช้ทุนของตนเองดอกเบี้ยสูงหลายฉะนั้นพวกเขาก็ควรจะมาส่งเสริมเขาเจ้าเฮ็ดเป็นกลุ่มเนาะหรือว่าก้าวไปสู่การเฮ็ดเป็นสหกรณ์ตามทิศทางของภาครัฐบาลเพื่อส่งเสริมนั่นแหละฉะนั้นหลังจากที่การจัดตั้งข้าเจ้ามีความเข้มแข็งแล้วนี่พวกเขาก็นำพาข้าเจ้าไล่เลี้ยงต้นทุนหรือว่าเฮ็ดเป็นแผนธุรกิจแบบง่ายดายก็สามารถช่วยข้าเจ้าได้ฉะนั้นก็อยากให้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆท่านก็ได้ช่วยกันเนาะมันบ่แม่นภาคส่วนเดียวเด้ที่จะเฮ็ดได้ท่านบุญเที่ยงรัตนาวงศ์ได้ให้ฮู้ว่าหมากเพชรถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ขาดบ่ได้และมีความต้องการของตลาดราคาหมากเพชรปีนี้ก็ขึ้นสูงถ้าว่าเทียบใส่ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นโอกาสดีของบรรดาชาวสวนผู้ปลูกหมากเพชรเป็นสินค้าช่วงราคาต่ำสุดละแม่น 13,000 กีบช่วงที่ได้หลายที่สุดละแม่น 15,000 กีบปัจจุบันนี้แม่นบ่ได้ 13,000 กีบปัญหาพบปลูกเพชรปีนี้ละแม่นปัญหานักละแม่นยาแพงพยาธิหลายต้นทุนสูงเทียบประเภทปีกายกับปีนี้ไปว่า2เท่ามันขึ้นตั้ง2เท่าปีกายนี่ละแม่นได้ถูกหลายปีนี้ละแม่นได้แพงหลายเห็นโอกาสดีของชาวสวนที่ว่าสินค้าน้ำเข้าบ่หลายเฮ็ดให้หมากเพชรบ้านเฮาก็แพงขึ้นพอเฮ็ดให้ชาวสวนนี่มื้นตาอ้าปากได้เฉลี่ยแล้วปีนี้ก็30ไร่40ไร่ก็ได้อยู่2-300ก็พอดีวิทย์นี้วิทย์สินที่ผ่านมาละแมนเฮ็ดบ้านนี่ก็หลายปีแล้วเรื่องทุนฮ้อนนี่ละแมนประสบหนักเลยเพราะว่าดอกเบี้ยสูงและวิชาการนี้แมนบ่มีเลยแบบบ่ใช่ทันสมัยบ่มีความทันสมัยเข้ามามีแต่เฮ็ดแบบเก่าตลอดแล้วก็เลยว่าผลผลิตก็ได้แต่ซ้ําเก่าตลอดบ่ขึ้นเกินถ้าว่าเพิ่นมีเครื่องมือทันสมัยมีวิชาการมาซอยทางชาวสวนนี่คือสิดีใจอย่างสุดขีดเพราะว่าเจตให้ชาวสวนนี่บ่เป็นหนี้หลายถ้าว่าในอนาคตมีการช่วยเหลือ
เข้ามาแบบนี้แท้ก็สิดีใจแล้วก็การลงทุนการเฮ็ดการปลูกการฝังอาจจะเฮ็ดหลายคนเก่าเพราะว่าต้นทุนบ่หนักแล้วเฮาก็เฮ็ดหลายได้ถึงแม้นว่าราคาหมักเพชรจะได้ดีก็ตามแต่สาวสวนก็ยังพบกับปัญหาเป็นต้นก็แม่นเรื่องของเทคนิควิชาการการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำและอีกหลายปัจจัยดังนั้นจึงเสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าตามนโยบายของผักรัฐบาล